จากแรงงานด้านประมงดูแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอกันบ้างนะคะซึ่งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ EU นั้นมีการจับตามองถึงเรื่องของการใช้แรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอใช้แรงงานต่างด้าวน้อยมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นการใช้เครื่องจักรกลแล้วก็แรงงานฝีมือติดตามได้จากรายงานค่ะเครื่องจักรในโรงงานสิ่งทอแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทออีกหลายแห่งที่ถูกนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนเพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่การใช้แรงงานยังคงมีความจำเป็นโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวซึ่งต้องทำงานในส่วนที่ใช้แรงงานแม้สิ่งทอจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองว่ามีการใช้แรงงานผิดกฎหมายโดยประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนสุรัตน์พัฒน์การทอและนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยยืนยันว่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีส่วนของการใช้แรงงานต่างด้าวในจำนวนไม่มากแล้วโดยในส่วนของบริษัทมีแรงงานต่างด้าวเพียงร้อยละ20ของพนักงานทั้งหมดเนื่องจากการผลิตส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานไทยที่เป็นแรงงานฝีมือมากกว่าเพราะฉะนั้นถึงกันแม้ว่าต้องเอาเครื่องจักรนะพัฒนาตัวเทคโนโลยีใหม่นะโดยเอาเครื่องจักรที่นู้นใหม่มาแทนคนนะครับแล้วในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ถูกบังคับด้วยกฎกติกากฎหมายที่นะคุณก็ทราบอยู่ว่าอเมริกามาต่อต้านเราใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องกฎหมายโรงงานการไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้ใช้ทั้งนี้ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายและโรงงานสิ่งทอแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งที่ใช้บริการจัดหางานแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทนายหน้าจึงยืนยันได้ว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการจัดหาแรงงานต่างด้าวในช่วงขาดแคลนรวมถึงลดปัญหาอื่นๆพร้อมย้ำถึงอัตราค่าจ้างและจัดสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานไทยไม่ใช่เลี่ยงนะคือต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎกติกาต่างชาติถ้าเราทำเพื่อเอ็กซ์พอร์ตตามกฎหมายทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลเขาถามใครจะอยู่กับเราครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยได้เสนอแนะด้วยว่าประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยซึ่งพบว่ามีอัตราการขยายตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเร่งเข้ามาแก้ปัญหา